มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 14:00 นของวันที่5มีนาคม2566ณชุมชนประตูชัยถนนรอบวัดพระธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลพบุรีได้นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยบ้านเลขที่60 60/5 61 6062 62ทับ1 62ทับ2 63ชุมชนประตูชัยถนนรอบวัดพระธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีรวมทั้งสิ้นจำนวน8หลังคาเรือนซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังและเสียหายบางส่วนจำนวน5หลังโดยผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4มีนาคม2566เวลา 10:00 นสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน20รายโอกาสเดียวกันนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีอาทิเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองลพบุรีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วย